ในยุทธจักรเขามีคำอยู่2คำคำแรกก็คือเป้าหมายคำที่2ก็คือสถิติเป้าหมายเวลาพูดถึงเวลาพูดถึงเป้าหมายมันจะมีคำต่อท้ายมันเป็นสแลงไปแล้วล่ะมันเป็นสแลงไปแล้วล่ะว่าเป้าหมายมีไว้ให้ชนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนสถิติล่ะมีไว้ให้ทำลายคือตอนนี้ในสังคมกสทช.ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเรียกย่อๆว่ากสทช.ค่ะองค์กรนโยบายองค์กรระดับชาติองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารผลประโยชน์ของล้านล้านล้านของประเทศไม่ใช่แสนล้านละค่าล้านล้านละล้านล้านบาทไม่ต้องแสนล้านละแต่เรื่องวิทยุโทรทัศน์นั่นไม่เท่าไหร่แต่ที่หนักที่สุดก็คือสื่อสารโทรคมนาคมมีสายไร้สายบนฟ้าดาวเทียมอะไรต่อไม่อะไรทุกอย่างอยู่ในมือของกสทช.ใช่ค่ะผู้คุมกันไปผู้กลุ่มอำนาจคนถือผลประโยชน์มหาศาลมูลค่าล้านล้านบาทจะชี้ชะตาให้ใครก็อยู่ในกำมือเนี่ยแหละประมาณนี้จะเอื้อใครไม่เอื้อใครก็ว่ากันไปแหมสาวจะให้ใครนี่มาเอื้อเลยนะโอเคมาดูกันต่อทีนี้เขาเหลืออะไรกันปรากฏว่าในสังคมกสทช.ขนาดนี้มีคำอยู่คำหนึ่งพูดกันอยู่ทุกวงสนทนาว่าสถิติมีไว้ให้ทำลายทุกคนก็งงเฮ้ยทำไมช่วงนี้เขาพูดคำนี้กันในกสทช.เยอะเขาเลยอยากรู้ทำไมมาพูดเรื่องสถิติสถิติมีไว้ให้ทำลายมันมีสตอรี่ในห้วงเวลาสั้นๆแค่1ปีกับ3เดือนค่ะ13เมษายน2565ไล่เรื่อยมาจนกระทั่ง31กรกฎาคม2566ประธานกสทช.บินไปนอกค่ะ15ครั้งค่ะเท่ากับเฉลี่ยเดือนละครั้งค่ะครั้งเศษๆด้วยใช้งบรวมทั้งสิ้น 45.8 ล้านบาทใช่แล้วงงประธานกสทช.ท่านนี้คือคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์จริงๆนะคุณหมอสรณะเนี่ยสมัยเป็นคุณหมอมือผ่าตัดปะมีแต่คนกราบไหว้บูชาใช่เดินผ่านใครใครก็ค้อมตัวแสดงอาการคารวะอย่างสุดซึ้งเพราะคุณหมออยู่ในสถานะของผู้ช่วยชีวิตผู้คนค่ะอยู่ในสถานะผู้ชุบชีวิตผู้คนแกเป็นหมอโรคหัวใจใช่ไหมหมอหัวใจแกเป็นหมอผ่าตัดแกเป็นหมอโรคหัวใจใช่รามามือหนึ่งคนหนึ่งของประเทศไทยนะถูกมีคนพูดถึงใช่ถือว่าเป็นมือหนึ่งคนหนึ่งของประเทศไทยนะเรื่องผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะค่ะหมอสรณะแต่วันที่ตัดสินใจมารับตำแหน่งประธานกสทช.วันนั้นพลิกบทบาทเลยนะเดินฉีดใครใครก็มองหน้าหรือคนเดินหลบเดินฉีดใครเขามองหน้าแล้วแววตามีคำถามเยอะแยะแต่ตอนนี้อื้ออึงมากอ่ะในกสทช.เนี่ยเรื่องไปต่างเมืองนอกเนี่ยให้ทำลาย1ปี3เดือนหมอบุญไม่ใช่หมอสรณะประธานกสทช.เข้ามารับตำแหน่ง13เมษายน65ค่ะไปเมืองนอก15ครั้งอ่ะเฉลี่ยเดือนละก็เดือนละหนึ่งครั้งอ่ะใช่มีทั้งไปงานไปส่วนตัวเขามีทำเป็นข้อมูลมาด้วยนะเขาบอกว่าบางเดือนไปถึง3ครั้งเพราะฉะนั้นเขามีการสรุปรวดย่อยว่าท่านประธานกสทช.ท่านเนี้ยใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศ121วันจากทั้งหมด470วันตั้งแต่ดำรงตำแหน่งถ้าจะให้คิดเป็นสัดส่วนอยากเห็นชัดๆนะ1ใน4ของการรับตำแหน่งประธานกสทช. อยู่ต่างประเทศ121วันเด้อ121วันจาก470วันที่เข้ามารับตำแหน่งเขาไม่ทำอะไรก็จะเอาสถิติไงเขาท่าไงเอาสถิติ1ปี3เดือนก็คือ470วันใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่าเดินทางต่างประเทศไปต่างประเทศ15ครั้งรวมทั้งสิ้น121วันใช่และที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดเลยก็คือหลายครั้งทีเดียวไปสหรัฐอเมริกาด้วยภารกิจส่วนตัวค่ะแต่ถ้าไปอ่านประวัติจะรู้ว่าคุณหมอเนี่ยทุกปีต้องไปสหรัฐอเมริกาคือเรื่องของเรื่องอคุณหมอแกมีคลินิกคุณหมอแกมีคลินิก คุณหมอแกมีคลินิกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเป็นหมอไทยที่ฝรั่งให้การยอมรับให้ความเชื่อถือแล้วก็ใช้บริการคุณหมอเยอะนะค่ะ
ถึงขนาดสามารถไปเปิดคลินิกที่สหรัฐอเมริการับลูกค้าเฉพาะ VP เท่านั้นนะรับไม่เยอะนะสมัยก่อนก็จะบินไปสหรัฐเป็นระยะระยะใช่ถูกไหมต้องไปอยู่แล้วต้องไปอยู่แล้วต้องไปอยู่แล้วไงเมื่อเปลี่ยนบทบาทจากหมอโรคหัวใจหมอผ่าตัดมาเป็นประธานกสทช.ว่ากันว่าธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาจะทิ้งเสียทีเดียวมันก็ดูไกลอยู่แต่ก็ไม่แฟร์กับคุณหมอถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนคุณหมอสรณะอยากจะกราบเรียนคุณหมอสรณะเช่นกันว่า1ปีกับ3เดือนไปนอก15ครั้ง221วันเนี่ยไปด้วยภารกิจอะไรหลายครั้งเรคคอร์ดที่สำนักงานกสทช.ระบุว่าไปสหรัฐและหลายครั้งเรคคอร์ดที่กสทช.ระบุว่าภารกิจส่วนตัวตรงนี้มันต้องคลี่ไส้ในให้สังคมได้เห็นเหมือนกันโดยเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าไปภารกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นต้องอธิบายกับสังคมเหมือนกันนะมายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่จริงหรือไม่ก็ต้องให้โอกาสคุณหมอสรณะแกได้ชี้แจงนิดนึงใช่ถ้ามีโอกาสนะคะเอาเป็นว่าในสำนักงานกสทช.เขาอึ้งอึงด้วยข้อมูลชุดนี้ใช่เก็บข้อมูลเราหยิบฉวยเอามานำเสนอต่อขณะเดียวกันเราก็ตั้งใจเหลือเกินที่อยากจะมีโอกาสได้เปิดใจคุณหมอสรณะค่ะเท่านั้นแหละใช่เขามีทำสถิติมีวันวอเวลานอชัดเจนด้วยนะคุณอันไหนว่าไปอันไหนภารกิจส่วนตัวอันไหนยังไงเดินทางไปคณะไหนยังไงอันไหนไปประชุมอ่ะ121วันใน470วันขณะนี้ในกสทช.ไม่ได้อื้ออึงกันแค่เรื่องไปเมืองนอกนะยังอื้ออึงกันด้วยเรื่องสั่งปิดประชุมบ่อย คือปกติเนี่ยมันต้องมีการประชุมเป็นระยะระยะมีเรื่องค้างในเชิงนโยบายก็เยอะมากเยอะงานในกสทช.เยอะเอาเป็นว่างานในเชิงนโยบายสำคัญสำคัญที่รอการตัดสินใจก็เยอะมากปรากฏว่ามันค้างเติ่งอยู่เยอะเหลือเกินเพราะว่าลดจำนวนการประชุมลงและไม่แค่นั้นในจำนวนการประชุมที่มันลดลงก็ขยันปิดประชุมจังพอถึงทีได้ทีเสียพอถึงเรื่องคอขาดบาดตายพอถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายเชิงระบบเชิงโครงสร้างเชิงหลักการพอถึงเรื่องที่ทำท่าจะปะทะกันทางความคิดสั่งปิดประชุมเฉยเลยประธานไงมีอำนาจสั่งปิดประชุมได้ไงสั่งปิดประชุมเฉยเลยแล้วงานมันก็ค้างเติ่งเยอะนะมีงานรายละเอียดไส้ในต่างๆที่ต้องการเยอะเคลียร์เยอะมากต้องรู้นะในกสทช.เนี่ยมันมีความมั่งคั่งอยู่สัก 2-3 จุดมันมีความมั่งคั่งอยู่สัก 2-3 อย่างเนาะหลักๆเลยอย่างแรกเลยก็คืออำนาจในการจัดทำและประกาศกำหนดใช้บังคับใช้แผนแม่บทเรื่องสื่อสารโทรและคมนาคมค่ะอย่างที่2ก็คือมีอำนาจในการออกใบอนุญาตหรือยึดใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมชี้เป็นชี้ตายชี้อนาคตให้ได้อะใครจะควบกับใครใครจะร่วมกับใครใครจะเทคโอเวอร์ใครจะขายกิจการให้ใครทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมต้องผ่านกสทช.ผู้มีอำนาจเต็มในการสั่งการออกใบอนุญาตให้คุณไปดำเนินการหรือให้คุณหยุดดำเนินการ อีกจุดหนึ่งที่คนไม่สังเกต คือในกสทช.มันมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งค่ะไอ้เจ้ากองทุนเนี่ยรวยมากมีเงินเป็นหมื่นล้านนะค่ะเงินที่เก็บมาจากสัมปทานน่ะเหรอคะเป็นเงินจากการประมูลใบอนุญาตสื่อสารโทรคมนาคมประมูลกันทีได้เป็นหมื่นล้านอ่ะมันก็สะสมอยู่ในกองทุนนี้นี่แหละค่ะปรากฏว่ามีคนจ้องเงินในกองทุนตาเป็นมันเลยก็เงินมันเยอะอ่ะเยอะที่สุดอ่ะวันหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ผ่านนักการเมืองจะมาล้วงเงินในกองทุนไปใช้ทำอะไรบางประการทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่าบางครั้งบางคราวกระทรวงสาธารณสุขก็ผ่านนักการเมืองจะมาล้วงเงินในกองทุนไปทำอะไรบางประการทำอะไรล่ะค้างไว้เป็นประเด็นทั้งสาธารณสุขและตำรวจประเดี๋ยวครั้งต่อๆไปไม่มีข้อมูลจะนำเสนอกักประเด็นได้มั่งก็เอาเป็นว่ามาล้วงกันแต่ละครั้งเป็นหลักหลายพันล้านทั้งนั้นน่ะแต่ปรากฏว่ามันก็โชคดีนะที่โครงการของตำรวจมันสะดุดและต้องคืนเงินและต้องเป็นความแข็งแรงของกสทช.ชุดใหม่ที่กล้าปฏิเสธคำขอของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละมันวัดกันตรงนี้ที่ขอผ่านนักการเมืองมันวัดกันตรงนี้แหละ
สำคัญนะถ้าใจอ่อนทนไม่ได้ก็ต้องให้ปล่อยไปก็จะเป็นเรื่องนึงอ่ะ